ภายในนี้นะครับจะมีทั้งสวนน้ำห้างลอตเต้ของเกาหลีครับห้างสรรพสินค้าของจีนออฟฟิศโรงแรมร้านขายของร้านอาหารครับเยอะแยะมากมายครับในนี้บริเวณโดยรอบนะครับก็จะเป็นสำนักงานซะส่วนใหญ่ครับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับก็กำลังจะสร้างห้างสรรพสินค้าอีกที่หนึ่งครับเปิดขึ้นมาแข่งกันครับแต่จะเป็นระดับไฮเอ็นครับซึ่งจะจับลูกค้าคนละกลุ่มกับทาง Global Center ครับวันนี้นะครับจะเห็นว่าเด็กเยอะเป็นพิเศษครับไม่แปลกครับวันนี้เป็นวันเด็กครับพ่อแม่ก็เลยพาลูกพาหลานนะครับมาเที่ยวที่นี่กันครับรวมถึงผมด้วยครับวันนี้ผมพาเจ้าตัวเล็กครับมาเที่ยววันเด็กที่นี่ครับสวนน้ำที่ผมพูดถึงในตอนแรกครับก็อยู่ภายในนี้ครับเป็นอีกส่วนนึงเลยครับซื้อบัตรเข้าทางนี้ครับแล้วก็เข้าไปเล่นทางด้านในครับใหญ่มากครับแล้วถ้ามองไปทางซ้ายมือนู้นนะครับมีโรงแรมด้วยครับถ้าถามว่าวันเด็กที่นี่นะครับคนเยอะไหมครับต้องบอกว่าโคตรเยอะมากครับและไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะครับมีห้างแบบนี้ครับอีกหลายที่มากเลยเหมือนกับบ้านเราอะครับบ้านเราเวลาวันเด็กทีนึงก็พ่อแม่พาเด็กไปเที่ยวห้างไปเดินห้างใช่ไหมครับที่นี่แบบเดียวกันเลยครับดูจำนวนเด็กเลยครับเยอะสุดๆครับชั้นนี้ครับเป็นชั้นของเด็กโดยเฉพาะเลยครับมีทุกอย่างครับสำหรับเด็กครับร้านหนังสือร้านของเล่นโรงเรียนนะครับร้านขายเสื้อผ้าอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับเด็กครับมาเนี่ยครับมีครบหมดทุกอย่างครับแล้ววันนี้เราจะมาซื้อหนังสือกันครับวันนี้อยู่ในร้านขายหนังสือนะครับเป้าหมายวันนี้คือจะมาซื้อ Picture Book ครับเป็นหนังสือนิทานครับที่มีรูปภาพครับเอาไว้อ่านให้ลูกฟังก่อนนอนครับเพื่อนผมไปงานสัมมนามาครับแนะนำมาครับบอกว่าการเล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอนนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยครับแม้ว่าลูกจะรู้เรื่องหรือยังไม่รู้เรื่องก็ตามครับควรฝึกเรื่องนี้ไว้ครับอันนี้ผมก็พิสูจน์ไม่ได้นะว่ามันจริงหรือไม่จริงนะแต่ว่าผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์ครับก็เลยมาซื้อสูตรนิทานกันครับวันนี้Oh, oh, oh.
ได้มันเล่มหนึ่งนะครับชื่ออะไรนะครับป้าป้าพิกอะไรสักอย่างครับข้างในก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นรูปภาพครับเป็นรูปภาพมีภาษาจีนนะครับเป็นตัวอักษรจีนมีอักษรพินยินครับไม่มีภาษาอังกฤษครับซื้อไปอ่านดูสักเล่มหนึ่งครับลองดูครับจูวันเด็กที่จีนเขาทำอะไรกัน Children's Day in Chengdu What do you usually do?Normally they will have some activity in the school first. Uh-huh. And like half day things. ก็คือตอนครึ่งวันเช้าไปโรงเรียนนะโอเค Afternoon, they will we can play outside. You can leave school, don't you stay. They will have a half day off, so the parents can bring their kids.To anywhere they want, like theme park, department store like this. Oh, okay. But first half of the day, still need to go to school, right? Normally it is. Oh, okay. But now have COVID, I'm not sure they have like this big activity. I'm not sure. Oh, okay. ปกติจะเป็นอย่างนี้ครับครึ่งวันเช้าครับต้องไปโรงเรียนครับโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นให้ทำอ่ะเนาะแล้วก็ช่วงบ่ายครับกลับบ้านได้ครับก็แล้วแต่เลยว่าพ่อแม่จะพาลูกพาหลานเที่ยวที่ไหนครับ What about in the school What kind of activity they do In the school they have like dance show ที่ชื่อ they perform by children self oh okay like every class they will have one show like this oh okay I think it's similar as Thailand เหมือนว่ามันจะเป็นกิจกรรมครับของแต่ละชั้นเรียนเนาะแล้วแต่ว่าชั้นเรียนนั้นๆนะครับจัดกิจกรรมอะไรแต่ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณเต้นรำเต้นโชว์หรือว่าการแสดงครับWhat else? That's it, though. And at night, parents will bring them to some children restaurant. Oh, okay, okay. แล้วก็มีอีกอย่างครับที่พิเศษนิดนึงคือตอนกลางคืนนะครับจะพาลูกเนี่ยครับไปร้านอาหารสำหรับเด็กครับเช่น McDonald's, right? Something like this. Like any food.Kids like burger, pizza. Oh, okay. เป็นอาหารไปร้านพาเด็กไปร้านอาหารที่เด็กชอบครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพิซซ่าฮัทแมคโดนัลด์อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ซื้อของขวัญครับให้กับเด็กเป็นอันจบวันครับสำหรับวันเด็กด้านหลังผมเนี่ยครับเป็นที่เล่นนะครับสำหรับเด็กครับคนเยอะมากไม่ใช่มีเกมสำหรับเด็กอย่างเดียวนะครับผู้ใหญ่อย่างผมเห็นแล้วยังอยากเล่นเลยครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับ VR ครับแม่จูเพิ่งโทรมาบอกครับว่าเกิดแผ่นดินไหวครับจริงๆเราอยู่นี่เราแทบจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับเนี่ยแต่แม่เขาบอกว่าตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยครับรู้สึกสั่นๆนิดๆครับI'm not afraid of the dark.
กินบ่กินสุพาลูกมาเล่นที่นี่ครับตรงนี้เป็นลานสนามให้เด็กเล่นครับเป็นข้อแบบนี้ครับให้พ่อแม่พาบุตรหลานเข้ามาเล่นครับที่นี่คิดผู้ใหญ่2ท่านนะครับแล้วก็เด็กท่านหนึ่งตีเป็นเงินไทยประมาณ200กว่าบาทครับเล่นได้กี่ชั่วโมงก็ได้ครับแล้วแต่เลยอยู่ทางหน้าสวนน้ำพอดีครับที่นี่ครับจะมีข้อแตกต่างอย่างหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างดีนะก็คือเวลาเข้ามาเนี่ยครับไม่ต้องถอดรองเท้าครับแต่ว่าเขาจะให้ใส่พลาสติกแบบนี้ครับกันเลอะครับ1คือช่วยเรื่องความสะอาดครับ2ถ้าให้ผู้ใหญ่บางท่านถอดแล้วเท้าเหม็นเนี่ยครับงานเข้าครับเป็นไอเดียที่ดีมากๆครับแต่ก็มีข้อเสียเนาะคือจะใช้พลาสติกเยอะมากครับสรุปว่าทำไปทำมาอยู่นี่เกือบทั้งวันเลยนะครับตอนนี้ก็เกือบ2ทุ่มแล้วครับถึงเวลากลับบ้านวันนี้ถือว่าเป็นปีแรกเลยครับที่ได้มาเห็นว่าวันเด็กคนจีนเขาทำกิจกรรมอะไรกับลูกบ้างนะครับทำให้เหมือนกับว่าเห็นอนาคตตัวเองเล็กๆครับถ้าสรุปให้ลูกเรียนที่จีนเนี่ยครับผมเห็นเลยว่าทุกปีเนี่ยครับวันเด็กกิจกรรมที่ร่วมทำกับลูกก็คงจะเป็นประมาณนี้ครับอาจจะไม่ใช่ที่นี่เนาะอาจจะเป็นที่อื่นนะครับแต่ว่าดูคล้ายๆแล้วคงเป็นประมาณนี้แน่นอนครับช่วงนี้ยังดีนิดนึงที่แบบว่าลูกยังเครียดนะยังไม่ได้เลือกได้ครับว่าตัวเองอยากกินอะไรครับเมนูมื้อเย็นก็เลยเป็นเมนูที่พ่อแม่อยากกินแทนครับแต่เมื่อไหร่ที่ลูกโตขึ้นมานี่อยากกินอะไรก็ตามแต่เมนูมื้อเย็นเนี่ยครับต้องเป็นคนพาลูกไปครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับที่อยู่ที่ไทยวันเด็กส่วนใหญ่พาลูกไปเที่ยวที่ไหนกันครับ